นายกรัฐมนตรีไทยพจน์สารสินนายกรัฐมนตรีไทยคนที่9พจน์สารสินอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่9เป็นพลเรือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศภายหลังได้ลาออกเนื่องจากมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองรัฐบาลจักรพรรดิบ่าวไดแห่งประเทศเวียดนามใต้และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาพจน์สารสินเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมพ.ศ. 2448ที่บ้านพักถนนสุรศักดิ์ตำบลสีลมอำเภอบางรักเมืองพระนครปัจจุบันคือแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของพระยาสารสินสวามิภักดิ์เทียนหีสารสินกับคุณหญิงสุนสารสินสวามิภักดิ์เริ่มศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยต่อจากนั้นถูกส่งไปเรียนที่สหรัฐเมื่อกลับสู่ประเทศไทยได้ศึกษาวิชากฎหมายจนสอบได้เนติบัณฑิตไทยเมื่อปีพ.ศ. 2472และศึกษาวิชากฎหมายต่อในประเทศอังกฤษโดยที่บิดาคือพระยาสารสินสวามิภักดิ์เป็นแพทย์ชาวจีนอพยพเชื้อสายไหหลำที่เดินทางมาอาศัยอย่างประเทศสยามตั้งแต่ราวปีพ.ศ. 2443และรับราชการเป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตระกูลสารสินถือเป็นตระกูลนักธุรกิจที่มั่งคั่งและมีชื่อเสียงตระกูลหนึ่งและมีสายสัมพันธ์อันดีกับทางราชการมาโดยตลอดพจน์สารสินสมรสกับท่านผู้หญิงสิริสารสินมีบุตรธิดาทั้งหมด5คนคือเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงพลตำรวจเอกเผ่าสารสินเป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจบัณฑิตบัญญะปานะอดีตปลัดกระทรวงการคลังอาสาสารสินอดีตราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพจน์สารสินเริ่มมีบทบาททางการเมืองด้วยการสนับสนุนของจอมพลแปลกพิบูลสงครามโดยการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีพ.ศ. 2490และเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปีพ.ศ. 2491ต่อมาในปีพ.ศ. 2492ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ภายหลังได้ลาออกเนื่องจากมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองรัฐบาลจักรพรรดิบ่าวไดแห่งประเทศเวียดนามใต้วันที่3ตุลาคมพ.ศ. 2500เวลา 23 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการให้เลิกประกาศกฎอัยการศึกในบางจังหวัดโดยทรงยกเลิกกฎอัยการศึกทั้งหมด46จังหวัดและให้คงกฎอัยการศึกไว้ทั้งหมด26จังหวัดจากทั้งหมด72จังหวัดโดยพจน์สารสินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในปีพ.ศ. 2506พจน์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติระหว่างปีพ.ศ. 2495ถึงพ.ศ. 2500พจน์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ผู้แทนของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติและในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2500ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พจน์สารสิน
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กันยายนพ.ศ. 2500หลังจากการทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือจะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและเป็นเหตุผลที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดเก่าหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วพศสารสินก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสปอตามเดิมหลังชีวิตราชการพศพำนักอยู่ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครและยุติบทบาททางการเมืองโดยสิ้นเชิงพศสารสินถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2543เวลา 11:40 นณโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รวมอายุได้95ปี187วัน